เคทกำลังใจดีมากเจอดราม่านุ่นตอดเพื่อนเพื่อนและแฟนคลับแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจเป็นประเด็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลนะแล้วก็พระเอกหนุ่มเนี่ยเคทฐานทัพเนี่ยก็เจอดราม่าถาโถมเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นคุณนุ่นวรนุชเองเนี่ยก็โพสต์ภาพแล้วก็ขึ้นแคปชั่นส่วนตัวว่า watch หรือจะเป็นทางด้านสามีก็คือคุณต๊อดปิติเนี่ยก็แชร์ข่าวของเคทออกไปแล้วก็พร้อมแคปชั่นว่าเงินหมดสิเรานะซึ่งหลายๆคนก็มองกันหลายแง่หลายมุมนะวันนี้เนี่ยเราจะมาส่องคอมเมนต์กันว่าคนที่ให้กำลังใจคุณเคทฐานทัพเนี่ยเขาคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับเริ่มจากคอมเมนต์แรกนะก็ให้กำลังใจคุณเคทแบบสุดๆเลยนะครับก็คอมเมนต์บอกว่าสู้ๆค่ะพี่เคทพูดดีไม่เห็นพลาดพิงเอ่ยชื่อใครเลยพูดถึงเรื่องอดีตทุกคนเนี่ยก็มีอดีตกันทั้งนั้นนะครับอีกฝ่ายเนี่ยก็ถือตัวเกินเหตุคำพูดส่อดูถูกคนเกินไปถือวิสาสะลงรูปคนอื่นผิดกฎหมายค่ะร้อนตัวเกินคนที่เขาโตแล้วเนี่ยเขาก็คงดูนิสัยออกนะเวอร์คำพูดดูถูกคนเป็นกำลังใจให้พี่เขตพี่แนทด้วยนะคะได้ดูรายการอยู่คุณเขตพูดดีไม่รู้จะดราม่าทำไมดูแล้วชอบแนทเลยสู้ๆค่ะแล้วก็คอมเมนต์ถัดไปเนี่ยก็ให้กำลังใจเหมือนกันนะเป็นกำลังใจให้นะคะภรรยาคุณเขตเป็นคนดีและน่ารักมากคุณเขตก็เลือกคนไม่ผิดค่ะคอมเมนต์ถัดไปก็กล่าวว่าจิตใจคนเราเนี่ยร้อนไม่ร้อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนอื่นนะขอให้มีความสุขกับชีวิตค่ะแล้วก็คอมเมนต์ถัดไปเนี่ยก็บอกว่าพี่เขตเลือกภรรยาถูกแล้วค่ะคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยสู้ๆค่ะคอมเมนต์นี้พูดไว้ดีพอสมควรนะเขาบอกว่าคุณเลือกถูกคนแล้วคุณมีลูกที่น่ารักแล้วก็ภรรยาทั้งสวยจากภายนอกและภายในนะครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นดูจากการดำเนินชีวิตของคุณแล้วมันเรียบง่ายแต่ดูมีความสุขสุดๆไม่ค่อยได้เม้นไอจีดาราแต่ช่วงนี้ทำให้อดที่จะไม่เม้นไม่ได้ค่ะแวะมาให้กำลังใจเพราะเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบผลงานคุณในอดีตปัจจุบันอยู่ต่างประเทศเลยไม่ค่อยได้ติดตามละครไทยแต่ก็ยังคอยเป็นกำลังใจให้คุณและครอบครัวตลอดไปนะคะคุณเขตก็ให้รูปหัวใจไปนะแล้วก็เป็นรูปแบบว่ายกมือไหว้นะครับคอมเมนต์นี้ก็น่าสนใจนะครับก็เขาคอมเมนต์บอกว่าเอาจริงๆนะเราก็ดูที่คุณเขตไปออกทั้ง2รายการดูตั้งแต่ต้นจนจบจับไม่เห็นว่าเขาจะพูดพาดพิงอีกฝ่ายเสียหายเลยกับอีกฝ่ายเนี่ยที่ออกมาโพสต์ว่ารีเด็ดนะคะว่าเงินหมดสิเรานะวงเล็บเขาก็บอกว่าดูดีเนอะเพราะคุณอะไรประมาณนี้ก็ออกไปทางเหน็บแนมนะก็หวังว่าเนี่ยดราม่าเนี่ยคงจะจบนะถ้าไม่มีการแบบว่าทะเลาะเบาะแว้งกันต่อนะก็เอาไปว่าเรามาส่องให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะใครที่รักชอบคุณเขตหรือไงอ่ะก็สามารถไปให้กำลังใจเขาได้นะครับโอเคนะครับก่อนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งที่ทางช่องเพื่อข่าวดังด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวสารอัปเดตดีๆกับทางช่องเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ